พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเคยได้ยินไหมเรื่องของศึกกู้ภัยได้ยินบ่อยมากแล้วล่าสุดมีอีกแล้วคุณผู้ชมฮะลองดูหน่อยรถตู้คันหนึ่งของกู้ภัยกำลังพาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเจออีกมูลนิธิหนึ่งแต่ต้องบอกแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันไม่เกี่ยวกับเรื่ององค์กรเรื่องส่วนตัวล้วนๆฮะก็ผู้ชายตะโกนเลยนะนี่คุณผู้ชมดูรถตู้กู้ภัยคันนี้ให้ดีนี่ฮะปาดหน้าเสร็จปั๊บตัดจากเลนกลางเข้าขวาแล้วก็ตบเข้าซ้ายต่อเลยนี่ฮะแล้วก็ชะลออยู่กลางถนนเนี่ยแล้วดูคือไม่ได้มีคนเจ็บนะคันที่เราชี้ลูกศรสีแดงไว้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รีบไปไหนแต่ปาดหน้าส่วนรถคันที่เรากำลังพูดถึงคันที่มีกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถเนี่ยเขากำลังพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วถูกปาดหน้าแบบนี้ฮะใช่ค่ะโดยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางด้านของนักข่าวของเราก็ไปเจอกับคนที่เขาเป็นคนขับรถที่มีคนเจ็บอยู่ในนั้นก็คือคุณณัชกฤตค่ะคุณณัชกฤตบอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยประมาณสัก8โมงเช้า2มีนาคมมีมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันที่หน้ามหาวิทยาลัยสยามผมอยู่จุดเกิดเหตุใช่ไหมผมก็ต้องไปรับระหว่างที่ผมไปรับเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ามีอาสาของมูลนิธิหน่วยหนึ่งละกันอยู่ตรงจุดสอนอเพชรเกษมเร่งเครื่องมาปาดหน้าผมแบบกระชั้นชิดปาดแล้วเบรกด้วยผมเป็นห่วงคนเจ็บไม่อยากมีเรื่องก็เลยขับรถต่อไปที่โรงพยาบาลแต่ก่อนจะขับรถต่อไปยังโรงพยาบาลก็บีบแตร่เตือนเขาไปหนึ่งทีซึ่งเอาจริงๆนะพอมีคนถามว่าพี่ทำไมก็ต้องปาดพี่แบบนั้นอ่ะผมจำได้คันเนี้ยรู้จักกันมาก่อนเดี๋ยวนะรู้จักกันมาก่อนนี่คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นอริกันมาก่อนเคยทำงานมูลนิธิเดียวกันมาก่อนมีปัญหาส่วนตัวจนคุณพี่เขาต้องออกจากมูลนิธิเดิมก็คือรถกู้ภัยคันเก่ามาอยู่ที่อปพร.ในพื้นที่บางแคเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอาจริงๆเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องระหว่างมูลนิธิแน่นอนฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเคยครับเคยทำงานร่วมกันใช่ครับมูลที่แห่งหนึ่งครับมูลที่เดียวกันใช่พอมีปัญหาก็ผมว่าโดนร้องเรียนบ่อยพี่ว่าไม่ติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยผมก็ร้องเรียนมากผมก็เลยออกจากมูลที่นั้นก็ผมก็ทำงานของผมอย่างนี้พี่ผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วผมก็ต้องทำงานของผมมีคนเจ็บผมก็ต้องเอาคนเจ็บก่อนมันก็มีบ้างพี่กลัวที่เขามาทำอีกแล้วถามว่าระหว่างเดินทางถ้ามีผู้บาดเจ็บอยู่บนรถถ้ามาทำอีกผมก็กลัวตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่าถ้าการทำงานลงพื้นที่หรือว่าอะไรอ่ะผมก็เอาคนเจ็บเป็นหลักก่อนผมไม่คิดว่าเขาจะมาหาเรื่องตลอดทุกวันหรอกพี่คือทางด้านของคู่กรณีเองเนี่ยนะครับก็บอกเลยบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่คันรถที่มีลูกศรสีแดงคันนี้ซึ่งทางด้านของคุณณัฐกฤตเองก็บอกทำไมมันจะไม่ใช่ใช่สิก็จำได้รถคันนี้นะฮะซึ่งทางด้านของทั้งสองฝั่งเองก็ยืนยันนะฮะบอกว่าเอาจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรหรือหน่วยงานอ่ะจบฮะเรื่องนี้